ถ้าพูดถึงกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหนีไม่พ้นกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับล่าสุดนะครับทาง BDMS เองก็มีการประเมินแล้วครับว่าปีนี้ยังคงมั่นใจจะเติบโตได้ 10% นะครับจาก45โรงพยาบาลในเครือครับโดยทางคุณนฤมลน้อยอ่ำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS เปิดเผยครับว่าทางบริษัทนั้นตั้งเป้ารายได้ในปีนี้เติบโต 10% จากปีก่อนนะครับที่ 75,700 ล้านบาทโดยเป็นการเติบโตมาจากโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด45โรงพยาบาลจากทั้งผู้ใช้โรงพยาบาลในประเทศนะครับที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 70% และต่างประเทศ 30% โดยมาจากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาและตะวันออกกลางสำหรับงบลงทุนนะครับที่บริษัทวางไว้ที่ 10% ของรายได้นั้นโดยจะใช้ในการบริหารจัดการและการปรับปรุงโรงพยาบาลให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่ดีครับส่วนแผนการควบรวมกิจการในปัจจุบันนั้นยังคงไม่ได้มีเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีการปิดโอกาสในการเข้าลงทุนหากมีเข้ามาแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับหลังจากที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้แผนการเข้าซื้อกิจการในการขยายธุรกิจแต่ปัจจุบันครับได้มีการรวบรวมโรงพยาบาลได้ครบทั้ง45แห่งตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วจึงเห็นภาพการเติบโตของรายได้นะครับจากสาขาที่มีอยู่และก็ยังไม่ได้มีแผนการเข้าซื้อกิจการใหม่ๆแต่อย่างไรก็ตามครับหากมีดีลใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าไม่ได้ปิดโอกาสครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความเหมาะสมเนี่ยก็พร้อมที่จะเตรียมเข้าลงทุนครับราคาล่าสุดของ BDMS นะครับก็บวกขึ้นมา50สตางค์จากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ย่อตัวลงมานะครับราคาวันนี้อยู่ที่25บาท50สตางค์ครับมาต่อกันที่โปรโมชั่นในงาน Money Expo อุดรธานีกันบ้าง นะครับวันนี้พาไปที่บูธสีเขียวสดใสอย่างบูธของธนาคารกสิกรไทยกันครับโดยอีกหนึ่งบูธใหญ่ของงานในวันในงานรอบนี้นะครับก็คือบูธของธนาคารกสิกรไทยครับกับโปรโมชั่นสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย K Personal Loan นะครับผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือนครับกับสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยแค่มีเงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไปก็กู้ได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่330บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับขณะที่โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย K Express Cash นะครับสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด90วันนะครับสิ้นสุด30ธันวาคมนี้ครับส่วนสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย K Leasing นะครับรับเงินคืนสูงสุด 8% ของค่างวดเดือนแรกเมื่อผ่อนชำระค่างวดตรงตามกำหนดครบ6งวดแรกครับรับฟรีบัตรกำนำ Tesco Lotus มูลค่า800บาทเมื่อสมัครและมีการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทยครบงวดแรกนะครับรับส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.88% ต่อปีครับกรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและผ่อนชำระขั้นต่ำ60เดือนขึ้นไปพรีเอฟพูฟสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรในงานรับทันทีของพรีเมียม3ชิ้นมูลค่ารวมกันสูงถึงเกือบ 2,000 บาทด้วยกันครับปิดท้ายกันที่บูธของกรุงศรีนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการจะได้รับแต้มสะสมนะครับ2แต้มได้บัตรในเครือเมเจอร์1ที่นั่ง4แต้มรับตุ๊กตาหมี15นิ้ว1ตัวสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% ถึง3เดือนด้วยกันนะครับดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% เมื่อคุณซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมราคาหลักประกันประเมินราคาหลักประกันเนี่ยก็ลดถึง 50% ด้วยกันครับของแจกของแถมฟรีมากมายในงานนะครับวันนี้หมดเวลาของ Money Daily แล้วนะครับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุ้มชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ